บ้านเราไม่มีอย่างเงี้ยของหนองไอ้ตู้ของดงตะไทอ่ะค่ะมองฝนเขาครึ้มเลยนะเนี่ยแต่มันไม่ตกยังไม่ตกข้าวหนักเนาะค่ะเป็นบางแปลงที่มันตายอย่างเงี้ยค่ะที่มันแห้งตายอย่างเงี้ยฝนลักษณะฝนตกมันไม่ครอบคลุมเพราะว่าหวานจะใช้เมล็ดพันธุ์เยอะค่ะเยอะกว่าแล้วก็โรยข้างบนอันนี้มันจะแบบระยะห่างมีแล้วก็ได้รับน้ำแบบพวกเดียวมันไม่เจ็ดมิลลิเมตรค่ะที่ฝนหลวงเขาไล่เข้ามาอันนี้ออกไปเหมือนเป็นผู้จัดการน้าอย่างเดียวเลยมีถึงกันจ้างใช้ในส่วนของการประกาศไทยแล้งเนี่ยก็จะมีการรายงานพื้นที่ที่ได้รับความเสียหายนะครับแล้วก็จะมีคณะกรรมการออกมาตรวจสอบตามหลักเกณฑ์ชิ้นเชิงนะคะเสียหายชิ้นเชิงก็คือแห้งตายไปหมดประการที่2ก็คือในบริเวณรวม25ตารางวานะคะ25ตารางวาเป็นเวิ้งอย่างเงี้ยค่ะนะคะอันแรกเสียหายสิ้นเชิงเนาะอันที่2ก็คือรวมกันแล้วเป็นแปลงเวิ้งละ25ตารางวาไม่ใช่หย่อมเดียวต้องเป็น25ตารางวาเนี่ยค่ะแล้วก็เดี๋ยวท่านผู้ว่าให้ประกาศเขตภัยพิบัตินะประกาศเขตการให้การช่วยเหลือแล้วเราก็จะได้ดำเนินการตามระเบียบการช่วยเหลือเงินทดลองราชการในปี2563นะคะนี่แหละครับนี่คือประตูระบายน้ำบ้านวังแดงของอำเภอทับคอนะครับอยู่ตำบลเขาทรายนะครับที่ตั้งตรงนี้นะครับทุกปีนี่เข้าสู่ฤดูฝนน้ำก็จะต้องไหลจากทางนี้แหละครับเข้าไปอำเภอทับค้อเข้าไปยังแปลงนาต่างๆแต่ปีนี้ไม่มีน้ำเพราะน้ำจากเพชรบูรณ์ก็ไม่มีที่ยืนอยู่นี่คือปตล.วังแดงนะครับปรากฏว่าไม่มีน้ำเลยทุกปีน้ำจะต้องไหลผ่านตรงนี้เข้าสู่อำเภอทับค้อนี่คือสจ.สุพจน์นะครับเป็นสจ.เขตอำเภอทับค้อเนี่ยนะครับชี้ให้ดูว่าน้ำในประตูระบายน้ำบ้านวังแดงนะครับไม่มีน้ำนะครับอันนี้เป็นฝ่ายน้ำล้นบ้านวังแดงหมู่2ตำบลเขาทรายนะครับซึ่งตรงนี้เดิมทีเป็นบานประตูปิดเปิดน้ำได้เมื่อแล้งเมื่อ 2-3 ปีที่แล้วก็คือเขาคิดว่าน้ำทางเหนือได้เยอะประตูตัวนี้เป็นตัวกั้นน้ำไว้ไม่ให้น้ำไปทางใต้เป็นตัวคอนโทรลครับเอาบานประตูที่หมุนออกเลยทำเป็นฝ่ายน้ำล้นทุกปีน้ำมันจะไหลมาจากวังโป่งของวังโป่งทางเพชรบูรณ์ถ้าฝนตกทางนู้นมาปุ๊บรับน้ำมาน้ำจะมาถึงนี่ทันทีแต่ปีนี้ปีนี้ยังไม่มีน้ำแม้แต่หยดเดียวยังไม่มีเลยแล้วครับนี่ตกน้อยมากฝนตกน้อยมากซึ่งตรงนี้ถ้าตกตรงนี้ปุ๊บจะไปถึงทับคอสะพานหินไปได้หมดเลยไปจะทั่วเลยเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็เป็นตัวชี้วัดว่าน้ำมากน้ำน้อยใช่ถูกต้องครับเพราะตรงนี้ตัวชี้วัดเลยคลองเส้นนี้เป็นสายเมตรละครับเส้นเลือดใหญ่เลยของอำเภอทับคอครับเป็นเส้นเลือดใหญ่เราจะดำเนินการหาแหล่งน้ำนะครับก็ต้องนำเรียนทางผู้ใหญ่ของระดับสูงขึ้นไปนะครับระดับกระทรวงเดี๋ยวจะต้องขอบ่อบาดาลอันดับแรกนะครับอันดับสองก็อยากให้ทางอำเภอหรือทางจังหวัดประกาศเป็นภัยแล้งเพื่อที่จะได้มาเยียวยาให้กับพี่น้องเกษตรกรเกี่ยวกับเรื่องเมล็ดพันธุ์ข้าวบ้างมีจ่ายค่าชดเชยให้กับพี่น้องเกษตรกรนะครับก็สองสามอย่างนะครับฝนหลวงนะครับฝนหลวงก็ทราบข่าวว่าทางอำเภอก็ขอไปนะครับก็ลงมาปฏิบัติการเหมือนกันแต่มันก็ยังบางครั้งมันไม่ตรงจุดเพราะบางทีลมบนแรงมันก็พัดไปที่อื่นนะครับข้างหลังนี้ครับ